อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสให้พูดถึงกันนะคะก็คือเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศเรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในถนนสายต่างๆรวม6สายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร66สายนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีคำชี้แจงจากกรุงเทพมหานครบอกว่าในส่วนของอัตราค่าจัดเก็บนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีการจัดเก็บมานานแล้วเพียงแต่ว่ากฎหมายได้เพิ่มเติมในส่วนของถนนราชดำริซึ่งอันนี้ไม่ได้เก็บแต่ว่าจะเป็นการยกเว้นการจัดเก็บค่าที่จอดในเวลา4นาฬิกาถึง8นาฬิกาของทุกวันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาออกกำลังกายแล้วก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยและป้องกันบุคคลอื่นมาแอบอ้างเก็บค่าที่จอดรถด้วยนะคะเรื่องนี้นายเกรียงยศสุดลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ชี้แจงเรื่องของการออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นไปตามอัตราการเก็บค่าที่จอดรถของกฎกระทรวงปีพุทธศักราช2535โดยให้อำนาจทางกรุงเทพมหานครออกกฎการเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถบนถนน66สายทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันประกาศที่บังคับใช้ไปเมื่อวานนี้นะคะไม่ได้แก้อัตราค่าจัดเก็บแต่อย่างใดแต่ว่าเพิ่มเติมข้อกำหนดการจอดบริเวณถนนราชดำริที่จะยกเว้นการจัดเก็บค่าที่จอดในช่วงเวลาตีสี่ไปจนถึง8โมงเช้าของทุกวันโดยยังคงเป็นช่วงเวลาที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาออกกำลังกายโดยเฉพาะที่สวนลุมพินีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของกระแสการออกกำลังกายก็เยอะประชาชนก็มาออกกำลังกายกันเยอะจะไปจัดเก็บในช่วงนี้ก็มันก็ไม่อำนวยความสะดวกให้อ่ะก็ไม่มีที่จอดนะค่ะจากเดิมเนี่ยจะยกเว้นในช่วง3ช่วงเวลาก็คือช่วง4นาฬิกาถึง8นาฬิกา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาแล้วก็ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาตอนนี้ก็เพิ่มเติมเข้าไปเป็น4นาฬิกาถึง8นาฬิกาอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างมาเก็บค่าที่จอดรถกับประชาชนซึ่งคนจัดเก็บนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะครับเขาจะมีบัตรคล้องคอติดไว้นะครับว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของกทม.แล้วเมื่อมีการจัดเก็บนะครับก็จะมีการออกใบเสร็จให้ถ้าคุณผู้ชมไปพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะพื้นที่ของถนนราชดำเนินเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะครับจะเป็นบัตรเล็กๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปจอดรถแล้วก็พบว่ามีการแอบอ้างหรือว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยฉวยโอกาสในการเรียกเก็บค่าที่จอดนะครับสามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านรองผู้ว่าชี้แจงกันดูครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะก็คือถ้าเกิดเป็นการท่านไปจอดรถแล้วก็มีคนอื่นมาแอบอ้างนะโดยที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็ออกใบเสร็จอย่างถูกต้องให้เนี่ยอย่าไปจ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเห็นเบาะแสหรืออะไรเนี่ยถ่ายเป็นวิดีโอเป็นคลิปส่งมาให้ทางเราก็ได้นะครับเราได้ส่งคนไปตรวจสอบแต่ว่าการออกค่าจอดรถเนี่ยมันเป็นแค่การจัดระเบียบอย่างหนึ่งอยากให้ประชาชนผู้ใช้ถนนเนี่ยมีวินัยในตัวเองด้วยผมว่านั้นเป็นส่วนหลักเราไม่ได้ออกมาเพื่อจะทำกำไรให้กรุงเทพมหานครหรอกนะครับจริงๆมันก็คือแค่จัดระเบียบให้คนอื่นที่เขาใช้ถนนร่วมกันเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นส่วนเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการจอดนะคะทางกทม.ยืนยันว่ายังคงเป็นอัตราเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะอย่างรถมอเตอร์ไซค์ชั่วโมงแรก5บาทชั่วโมงถัดไป10บาทรถยนต์ไม่เกิน4ล้อเนี่ยชั่วโมงแรก10บาทชั่วโมงต่อไป20บาทรถยนต์6ล้อ20บาทชั่วโมงถัดไป30บาทเป็นแบบนี้นะคะผู้ที่เก็บเงินเขาจะใส่เครื่องแบบข้าราชการสีกากีมีบัตรเจ้าหน้าที่คล้องคอด้วยนะคะส่วนตั๋วเนี่ยจะเป็นตั๋วฉีกจะมีสีตามวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์7สีนะ7สี7แสงนะคือจะมีแต่ละสีให้เลยว่าวันนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสนะคะเมื่อมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้สำหรับรายได้จากการจัดเก็บค่าจอดรถในถนน66เส้นทางของกทม.จัดเก็บได้ประมาณปีละ11ล้านบาท
แต่ว่าปัจจุบันยังประสบปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บที่ยังไม่เพียงพอก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่เพียงแค่71คนเท่านั้นก็เลยพยายามหาแนวทางเพื่อที่จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อไปนะคะอ่ะพอมีกระแสเรื่องนี้โผล่มาในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ บางคนก็ยังไม่ได้อ่านข้อมูลก็ตกใจกันไปว่าอ้าวอยู่ดีๆฉันจะต้องเสียเงินคือจริงๆเก็บมาตั้งแต่ปี2537แล้วมันเป็นประกาศของทางกรุงเทพมหานครนะครับเวลาเขามีการประกาศเขาก็จะไปแปะไว้ในหน้าเว็บไซต์ว่านี่คือประกาศใหม่นะครับแต่เนื้อหาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนก็คือพื้นที่ของสวนลุมนะครับโดยรอบเนี่ยก็เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับก็คือไม่เก็บในช่วงเวลาตีสี่ถึงแปดโมงเช้านั่นเองนะคะพอมีกระแสแบบนี้มาแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าจริงๆเก็บหน่อยก็ดีนะจะได้มีเขาเรียกว่ามารยาทในการใช้ถนนเพราะว่าจะได้รู้ว่าพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยนะคะหรือว่าคนกรุงเทพเองจัดจะจอดก็จอดนะครับถ้าคุณผู้ชมไปที่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะที่สิงคโปร์เนี่ยต้องบอกว่าข้างถนนเขาเนี่ยถ้าไปจอดคุณต้องเสียตังค์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนแล้วก็จะมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกันไปหยอดเหรียญบ้างหรือว่าจะตัดบัตรที่เขามีการ์ดให้วางไว้หน้ารถพอขับผ่านปุ๊บตัดเลยเก็บเงินทันทีในหนังฮอลลีวูดนะครับเข้าไปถึงก็จะมีเหรียญหยอดปั๊กนะแต่บังเอิญเมืองไทยนะครับถนนมันหลายเส้นทางเหลือเกินนะครับก็จะยากนิดนึงจอดกันอินุงตุงนั่งไปหมดก็ไม่รู้จะเอาไอ้เนี่ยไปตั้งไว้ยังไงเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวทางกทมดูแลอยู่เฉพาะเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรจริงๆแหละนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชน